สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมารีวิวนะคะเบเกอรี่นะคะของ After You นะคะจริงๆแล้วนะคะวันที่ไอวี่ไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นวันที่5นะคะ5มีนาคมนะคะที่เดอะมอลล์บางแคนะคะมันเกิดเรื่องเลยนะคะไอวี่ก็มีนัดกับเพื่อนอยู่นะคะที่ After You ที่นั่นนะคะวี่ก็ซื้อขนมมานะคะไอวี่ซื้อขนมปังช็อกหน้านิ่มนะคะวี่กะจะพรีเซนต์ตัวนั้นเต็มที่เลยนะคะแต่ทีนี้ว่านะคะเหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะวันนั้นไอวี่หิวนะคะไอวี่ก็กินหมดเลยนะคะเลยไม่ได้มารีวิวเลยค่ะแต่วันนี้นะคะวี่ก็มีตัวที่จะมารีวิวแทนนะคะก็เป็นทอฟฟี่เค้กนั่นเองนะคะนี่นะคะทอฟฟี่เค้กนะคะของ After You นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะวี่ก็จะมาเพื่อนๆนะคะมารีวิวทอฟฟี่เค้กของ After You นะคะที่เขาบอกว่าอร่อยนะคะก็ในกล่องนะคะก็จะบรรจุมาอย่างดีเลยนะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตนะคะแล้วก็แจ้งวันหมดอายุนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้7วันนะคะต้องไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะกล่องนี้นะคะวี่ก็ซื้อมาในราคา100บาทนะคะ After You นะคะสาขาเดอะมอลล์บางแคนะคะตอนนี้มันมีข่าวอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าวันที่ไอวี่ไปเนี่ยวันที่มีโรคระบาดเข้าเลยนะคะที่เดอะมอลล์นะคะวันนั้นนะนี่ค่ะข้างในนะคะก็จะมีเค้กนะคะอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะ9ชิ้นนะคะนี่ก็จะแกะให้เพื่อนดูเลยนะคะเละยังไงดีล่ะไอวี่ทำเละแล้วไอเละแล้วอ่ะอุ้ยนิ่มมากเลยอ่ะเนี่ยเขานิ่มมากเลยเพื่อนๆดูสิแบบนิ่มจริงๆไอวี่กินก่อนนะเค้กก็มีกลิ่นกาแฟนะคะเพื่อนๆกลิ่นกาแฟนะคะกลิ่นช็อกโกแลตนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะจะละเอียดนิดนึงนะคะทิกเจอร์จะละเอียดนิดนึงออกมานานแล้วนะคะออกเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะ เพราะว่ามันอร่อยนะคะวี่ก็เลยซื้อมาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะกล่องนี้นะคะก็100บาทนะคะมีทั้งหมดนะคะ9ชิ้นนะคะก็ตกชิ้นละ10บาทละกันเนาะหรือว่าชิ้นละ9บาทเนาะแล้วก็อีก10บาทเป็นค่ากล่องนะคะค่าแพ็คเกจเรามาดูกันเลยนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะคะนุ่มนะคะเนี่ยรสสัมผัสเขาก็จะแบบว่านุ่มๆหนึบๆ นะเนื้อเค้กนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนนะคะหน้านะคะเป็นมะม่วงหิมพานต์เนาะก็มีกลิ่นของกาแฟนะคะมะม่วงหิมพานต์อาจจะละเอียดไปนิดนึงนะคะหน้าก็หวานหวานนะสำหรับคนไม่ชอบกินหวานนะอาจจะบอกว่าหวานไปแต่ไอวี่ว่าพอดีนะคะรสชาติกำลังดีก็นุ่มๆ นะคะแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตนะคะผสมกับกาแฟนะคะเพราะคอฟฟี่เค้กเนี่ยเขาจะต้องใช้ผงโกโก้กับผงกาแฟลงไปทำเป็นเนื้อเค้กนะคะก็จะต้องมีกลิ่นตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววี่ต้องกินกับกาแฟนะคะเดี๋ยวลองกินกับกาแฟก่อนนะคะวี่ก็ลองกาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งนะคะ
ถ้าเราจะกินกับกาแฟแล้วก็จะเป็นยังไงถ้าทานกับกาแฟก็พอดีเลยนะไม่หวานมากโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไอวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะไอวี่จะทานอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอวี่ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปเลยจ้า